บายดีเนาะวันนี้ครับเราจะมาเฮ็ดประตูที่ใส่บักเปิดประตูเนาะใส่บักRFID เนาะครับเราจะมาติดตั้งใส่บักตัวนี้ปิดเปิดประตูจะสแกนใส่ RFID ครับได้แสดงที่จอ LCD ได้เนาะตัวนี้ก็ได้ใส่บล็อกไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เนาะมาควบคุมบัก RFID ได้เนาะโอเคเดี๋ยวนี้พอเราผ่ากันไปเบื้องวิธีที่ตั้งบัตรตัวนี้ใส่ประตูThank you.
Yeah.